ต้องมีรหัสลับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนดูรู้โอเคปิดหน้ามาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าห้องแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับโอ้ดูปกติปกตินี่เฮ้ยพวกเราทั้งครอบครัวนะคะก็ได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงนะคะที่ไหนคะน้องฟิวดุสิตธานีพัทยาโฮเทลครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ24ชั่วโมงเรานะครับในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเรามีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะฮะเราเข้ามาพักประมาณบ่าย3ใช่นะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันนะบ่าย3นอนเลยปะเฮ้ยใช่ค่ะนอนบ่ายอ๋อยังไม่นอนนอนมาแล้วโอเคแม่เดือนบอกไม่นอนไม่นอนนะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พักของเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับเราเปิดห้องไหนก่อนดีห้องนี้ข้างหลังห้องลับหรือเปล่าคือมีห้องย่อยเยอะมากไม่ข้างหลังห้องลับหรือเปล่าอันนี้ก็จบเดินทะลุกระจกไม่หนูสัมผัสถึงอะไรบางอย่างเหมือนมันจะเปิดได้แม่ต้องมีรหัสลับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนดูรู้โอเคปิดหน้ามาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าห้องแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับห้องแรกที่เปิดเข้ามานั่นก็คือต้องดีใจอ่ะเปิดมาแล้วอยู่ใกล้ประตูนะแล้วก็เป็นห้องทางยาวถ้าเผื่อออกเผื่อแบบปวดท้องอะไรอย่างงี้พอเปิดประตูมาปุ๊บเข้ามาเจอเลยแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นอ่างก่อนนะคะก็จะมีอ่างน้ำไม่ใช่มีกระจกบานใหญ่ให้นะคะใหญ่อ่างน้ำฟิวข้างในอ่างกับน้ำฟิวไหนใหญ่กว่ากันเฮ้ยเขามีอ่างน้ำให้ด้วยเขาเรียกอะไรจากุชิไม่อ่างน้ำทั่วไปถ้ามันไม่ทั่วไปมันเป็นยังไงมันกลมๆก็คืออันนี้จะมีอ่างน้ำอ่างนะเป็นอ่างเรียกเป็นอ่างละกันนะครับเอาไว้ให้แบบนอนตีฟองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับว่ายน้ำปุ๊บป่องปุ๊บป่องแล้วหันไปก็ตกใจตัวเองป่ะเขาแบ่งโซนดีนะแม่ห้องน้ำใช่ค่ะนี่คือหนึ่งโซนนะครับเอ้ยแล้วนี้อะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรพยุงตัวขึ้นป่ะหรือไม่ก็ผ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อ๋อฉันอยากขึ้นไปขึ้นฟินเกิร์ลอันนั้นให้แม่แก่แล้วว่าสิอายุนะเราอ่ะโอเคนะโซนนี้ก็จะเป็นอ่างนะเปิดเข้ามาปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะมีอ่างเลยนะเฮ้ยถือโอเคแม่อ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยเสื้อคลุมเสื้อคลุมนะครับนี่อะไรคะดูสิธานีพัทยามีกี่ตัวคะ4ตัวใช่แล้ว4คนครับผมอ่ะต่อไปครับพี่เข้ามาทำอะไรคะอาบน้ำอ้าวใหญ่นะเดี๋ยวนะคะทะลุไปถึงฝั่งโน้นเหรอมาสว่าง เดี๋ยวอ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจ้าเหอ่ะ2คนได้ไหมมันก็จะดูใสๆไปนิดนึงแต่ปกติแล้วโรงแรมทั่วไปก็เป็นแบบนี้แหละใช่ค่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวขอดูในห้องก่อนน้องฟิวเข้าไปดูเร็วใหญ่มากเป็นไงฝักบัวสะอาดไหมสะอาดเนาะนี่เลยนะครับปรับได้นี่แล้วก็มีช่องว่างของตรงนี้มีอะไรบ้างน้องฟิวก็จะมีเป็น shower gel อันนี้เหมือนเป็นอ๋อเขาก็เขียนอยู่ฟิว shower gel ไม่ลองเป็นสปาข้างบนไงนึงก็ครีมสำหรับทำสปาแชมพูแล้วก็ครีมนวดใช่ก็คือมี3อย่างนะครับใช่ค่ะหลักๆเป็นพื้นฐานโอเคเลยนะฮะแล้วด้านบนมีอะไรอ่ะไฟไม่ใช่ฝักบัวไม่ฟิล์มหนูไม่รู้ว่ามันคือฝักบัวเราเปิดเร็วแป๊บๆเราเปิดใช่เราก่อนดิห้องนี้นะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับใช่ค่ะต่อไปฝั่งนี้ดีกว่าพี่ฟิล์มดูนี่ก่อนกระจกมีสองอ่างจ้าแย่งกันไงแบบเผื่อแปรงฟันอยากแปรงฟันมากเลยแย่งกันเนี่ยเรียบร้อยเสียงเลยเนี่ยแม่คลาสสิกมากเลยอ่ะใช่ค่ะจริงนะดูดีค่ะดูดีสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยค่ะเป็นวิ้งเลยอันนี้อะไรอ่ะลายจานอุ้ยธรรมดานะครับนี่พี่ฟิล์มอันนี้เห็นว่านี่อะไรเนี่ยลองดูหน่อยพี่ลองดูสิคืออะไรอยากรู้ทับบูอ้าวไปเล่นทำไมอ่ะตารางมือเอาสบู่ล้างมือทำไมไม่ถูตัวเล่นอยู่ยังเคยเจลล้างยังไม่อาบคือเจลล้างมืออ่ะล้างมือก่อนเร็วอ่ะเปิดน้ำเปิดเคสเลยอุ๊ยแต่กระจกเขาบานใหญ่มากพี่ฟิล์มใช่ตรงนู้นก็กระจกเนาะแล้วก็มีกระจกด้านข้างตรงนี้อีกคือเหมาะกับน้องฟิล์มมากเพราะน้องฟิล์มหน้าใหญ่ใช่สิแล้วต่อไปฝั่งนี้มีอะไรครับกระจกเลยครับเนี่ยที่แบบซูมหรือเปล่าซูมไหนมันดูฟิล์มโอ้ดูแล้วดูแล้ว
ปกตินี่มาดูข้างล่างเลยข้างล่างกระจกอีกแล้วอ๋อไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าอ๋อผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านี้อยู่ตรงนี้หมดเลย6 7 8 8พื้นอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านล่างนะครับเนี่ยเรารีวิวค่อนข้างจะละเอียดไงเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวจะได้รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ทุกคนอุ้ยนี่ฝั่งนี้ก่อนของเยอะมากมีอะไรบ้างก่อนขอเล็กได้ไหมหยิบมาดูเลยฟิวอันนี้คือชาวิ่งคิดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแปลไม่ออกแกะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแปรงสีฟันอันนี้คือเขามีให้ทุกห้องเลยนะครับอ๋อที่โกนหนวดเขาบอกอยู่ว่าที่โกนหนวดอุ้ยดีหวีเขาตื่นเต้นมีหวีโหอันนี้เป็นที่โกนหนวดนะคะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยคัตตอนบัสก็น่าจะเป็นพวกสำรองสำลีอะไรอย่างนี้ก็ฝั่งหูไงครับคัตตอนบัสสำลีอันนี้ชาวเวอร์แคปคืออะไรคะที่สวมไงที่สวมหัวอุ้ยเก่งอันนี้เป็นเดนทัลเซตนะคะก็จะเป็นเซตแปรงฟันมีที่ตัวใบเล็บด้วยนี่ที่แปรงฟันอุ้ยสีน่ารักน้องฟิวคานั้นคืออะไรคะเนี่ยnatural sponge ก็จะเป็นที่ขัดผิวธรรมชาติถูตัวใช่อันนี้ก็เป็น shower gel แชมพูอันนี้ก็จะเป็น body lotion แล้วก็จะเป็นครีมนวดตรงนี้จะมีโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ในเก๊มีอะไรบ้างในเก๊ว่างเปล่ามันจะเป็นเหมือนชั้นเก็บของนี่ต่อไปเนี่ยเราไปโรงแรมไหนเขาก็กลัวเราเดี๋ยวเรามาลือโรงแรมเขาขนาดเนี้ยบ้าอื่นก็ไม่น่ามีอันนี้เราแบบรีวิวให้ดูว่าแต่ละเก๊มีอะไรอันนี้ไม่มีนะครับมีที่ชั้นหนักที่น้องฟิวกลัวมากน้องฟิวกลัวมากพี่ฟิวหนักเท่าไหร่หนักกระเป๋า 47.9 ถ้าเอากระเป๋าออก50อ่ะครับน้องต้องเท่าดิน้องฟิวขึ้นอุ๊ยไม่เอาหนูกระเป๋ายาวมันหนักเอาออกพี่ทองต้องรู้สับไม่เอาหรอกเสียเวลาเนาะมายืน60อ่ะครับน้องโอ้ยสองเฮ้ยใช่ใช่คือพังทุกคนพังเกือบพังเขาไม่พังโอ้โหพี่พีโอ้ยกว่าไม่คุยกับคุณตัวเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กโอเคนะห้องนี้ก็สะอาดมากนะครับอ่ะต่อไปกำลังจะถามพอดีเลยห้องน้ำอยู่ตรงไหนนี่ค่ะห้องน้ำค่ะอ๋อก็คือจะมองทะลุถึงกันหมดเลยใช่อุ้ยอย่างนี้ต้องเข้าทีละคนแล้วเนี่ยอ้าวมันมีประตูก็รู้แล้วจะอาบน้ำคนหนึ่งอยู่ในอ่างคนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งไม่ใช่หมายถึงว่าประตูเป็นนี่ให้ลองมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอ๋อห้องนี้ก็คือห้องน้ำห้องเดียวใช่ค่ะนะครับแบบเผื่อหมดกันทันหันก็มีสองสะอาดไหมครับฟิวขึ้นหน่อยแล้วสะอาดสะอาดแบบนี่ให้ดูเลยครับสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยมีทิชชู่ให้2ม้วนนะครับมีที่ฉีดก้นด้วยแล้วก็มีถุงนะครับเอาไว้ใส่โน่นนี่นั่นนะครับค่ะนี่เลยนะสะอาดนะห้องกว้างด้วยนะอืมถูกสมบัติเหรออันนั้นอะไรอ่ะพี่ปีนได้ปอผมเขามีปักให้ตรงนี้ใช่เหรออ้าวไม่เชื่อเปิดนะคะเนี่ยเขาคือไดยกขึ้นมามีนี่ด้วยเราจะรู้ได้ไงแม่ว่าคืออะไรอ้าวรูปทรงก็ชัดเจนนี่เฮ้ยตื่นเต้นมีได้ปอผมเฮ้ยเปิดไฟเนี่ยอืมอุ้ยมีน้ำด้วยผมเห็นนะเนี่ยปกติแล้วเวลาเราไปโรงแรมเนี่ยเขาจะมีตู้เซฟให้ที่นี่มีหรือเปล่ามีค่ะนี่แค่ห้องน้ำอย่างเดียวปาไปครึ่งชั่วโมงมั้ยเนี่ยรีวิวเนี่ยอันนี้เขารวมห้องแต่งตัวในห้องนี้ด้วยใช่เหรอใช่ไม่ต้องปิดอะไรกันเลยเดี๋ยวเราไปดูโซนนี้ดีกว่านะครับโซนนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับที่ทุกโรงแรมต้องมีให้ลูกค้านะครับเอาไว้เก็บทรัพย์สินมีค่านะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแม่ไว้ในนี้เพราะแม่เป็นสิ่งมีค่ามากแม่จะยัดแม่ไปยังไงดีอ่ะต้องขออีกสัก10อันถึงจะยัดพอไม่พอด้วยเนี่ยเนี่ยเย็นเนี่ยอดข้าวอ่ะเคยกินได้ได้แล้วมาด้านล่างมีอะไรครับเก๊ใส่ของเก๊ใส่เอกสารเพราะว่าน่าจะเป็นเก็บเสื้อผ้าหรือเปล่าใช่ได้อยู่แหละใช่ไหมค่ะชั้นล่างก็ไม่มีเขามีรองเท้าให้ไหมสลิปเปอร์นั่นเองในเก๊ไหนขอดูหน่อยถามหาเลยเนี่ยมีให้นะครับรถนี่อะไรคะที่แปรงฟันรองเท้ากับที่สวมรองเท้าฟิล์มที่แปรงฟันบ้านแกเราหลับอันเนี้ยอ๋อสบายอันนี้คือที่ขันรองเท้ากับที่ยันรองเท้าเวลาใส่ผ้าใบมันจะได้ทรงสวยสวยอะไรโอเคนะครับมาแล้วก็มีหมอนนะสำรองด้วยอันนี้เป็นหมอนหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มีไม่แขวนเสื้อให้นะครับก็ถือว่าหูครบสมบูรณ์มากนะครับใช่นะห้องน้ำนี่ถือว่าใหญ่มากเลยครับรีวิวไป10กว่านาทียังไม่หมดเลยอ่ะจริงห้องต่อไปครับแม่เดือนเปิดประตูออกมาค่ะเปิดประตูออกมาก็คืออันนี้อะไรก่อนแอร์อ๋อนี่แอร์นะครับเป็นองศาไหมใช่ครับอันนี้เป็นแอร์นะฮะแล้วก็อันนี้ไฟฉายเหมือนที่บ้านเราเลย
ช่ไหมเนี่ยไฟฉายเผื่อไฟดับนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยกำลังจะถามเลยตู้เย็นอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอามาดูจากด้านบนก่อนดีกว่าเมนูฟิลด้านบนแรกค่ะด้านบนอันนี้จะเป็นกระติกที่ใส่น้ำแข็งแน่เลยใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีถั่วมีขนมให้นะครับมีน้ำแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคะมีเป็นกาน้ำร้อนแล้วก็ที่ทำกาแฟอ่ะฮะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นถั่วทุกอย่างอ่ะต้องดูหน่อยค่ะอ๋อแมสเขามีแมสให้ด้วยใช่แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์อืมดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นผ้าที่เป็นแอลกอฮอล์อ๋อเช็ดมือนะครับอ่ะด้านบนก็มีประมาณนี้แล้วก็มีน้ำให้เราด้วยแล้วก็ข้างล่างอะคะน้องฟิวตู้เย็นตู้เย็นไซส์ปกติเปิดฝั่งไหนเนี่ยอ้าวโหโหอันนี้เด็กไม่ควรดื่มนะครับเด็กควรดื่มน้ำส้มที่อยู่ตรงนั้นใช่เด็กควรดื่มน้ำแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ทำไมสงสัยจริงๆพ่ออยากถามว่าทำไมตู้เย็นต้องเล็กตลอดเพราะว่าเนื้อที่ที่มันจำกัดเพราะที่มันจำกัดเพราะถ้าเป็นตู้ใหญ่เกี่ยวกับแบบพวกบ้านอะไรอย่างนี้เรามาโรงแรมเราไม่ได้อยู่ถาวรก็เอาเล็กๆพอเปิดค่าไฟเขาอ๋อใช่จริงแม่เน้นไปทางห้องน้ำแบบว่าใช้มันแบบว่าดีเหมือนตอนเราอยู่บ้านกับตัวเตียงให้แบบนอนสบายดีกว่าอยู่ที่บ้านอีกห้องน้ำใช่เพราะว่าพวกตู้เย็นเราก็ไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วยังไงเราก็ไม่กินอาหารโรงแรมใช่ครับอ่ะโอเคในนี้มีอะไรบ้างกาแฟแล้วมีอะไรอีกแก้วน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟก็คือเปิดเกนี้ได้เลยทานได้เลยใช่ไหมชมทานได้เลยต่อไปแก้วทรงสวยมากนี่เลยมาเที่ยวที่นี่นะไม่ต้องห่วงนะมาแต่ตัวกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ตังค์แค่นั้นเองนะฮะใช่ที่เหลือที่นี่มีให้หมดแล้วนะครับเกต่อไปค่ะน้องฟิวลงจบว่างเปล่าต่อไปค่ะโอ้แก้วไวน์โอ้ว้าวมากเลยอ่ะว้าวโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนี่ก่อนจะไปดูตรงนี้ก่อนนี่พอเครื่องแป้งอันนี้เป็นเหมือนพวกข้อมูลต่างๆหรือไม่ก็สั่งอาหารเมนูอะไรเงี้ยใช่เป็นเมนูสั่งอาหารมีช่องตรงช่องตังของทานเยอะมากนะครับใช่นี่ผัดไทยอาหารหลักของไทยเลยนะโอ้นี่ก็เป็นของตกแต่งด้วยดูคลาสสิกมากแต่เมนูก็ยุโรปก็มีครับผมก็จะบอกว่าตึกมีชั้นน้อยด้วยโซนนั้นจะเป็นโต๊ะปกตินะครับค่ะสามารถแต่งหน้าได้นั่งทำงานได้นะครับแล้วก็ด้านหลังในค่ำคืนนี้ของเราก็คือจะนอนที่นี่กันห้องเดียว4คนนะครับนี่เลยนะเป็นไงบ้างน้องช้างสวัสดีเขาเก่งเนาะทำออกมาเป็นน้องช้างได้นะใช่คิดถึงฮีโร่เลยเห็นขาวๆเงี้ยนะแม่เนาะน่ารักฮีโร่ไม่อยู่ตรงกระโปรงไม่ฟิล์มทำไมเต็มไปหมดเลยขาวๆมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับหมอนเขามีกี่ใบอ่ะแม่2ใบขอดูสเต็ปหมอนหน่อยเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มไม่คืนตัวซุปเปอร์สโลนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ขึ้นไวหน่อยโอ้โหนุ่มอย่างนี้เลยน้องฟิล์มเด็กเทสเขายืมใส่กระจกอยู่ก็เป็นไรไม่รู้อ่ะน้องฟิล์มลองดูแล้วอยากได้โน้ตอ่ะเทสโน้ตไหมเดี๋ยวช้างล้มใช่หนูรักช้างหนูรักช้างมาให้ฟิล์มเทสที่นอนกันดีกว่าเก็บค่ะเก็บค่ะเตียงเขาเป็นไงที่นี่เด็กเทสลุยโอ้อุ้ยดูนิ่มมากเลยแม่สบายดูสบายเป็นไงบ้างแล้วหมอนะคะน้องฟิลมี2สเต็ปลองดูอันหลังดิเฮ้ยแต่หมอนเมื่อกี้ตอนวางอ่ะมันนุ่มมากเลยนะใช่ค่ะเนาะขึ้นเป็นไงบ้างหมอนกดลงไปนิ่มมั้ยฟิลสบายมั้ยที่สำคัญเลยมีทีวีให้เราดูด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วห้องเนี่ยกว้างขวางไม่อึดอัดใช่ครับมีที่นั่งเล่นตรงนี้อารมณ์เหมือนโซฟาแล้วมาโซนนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นใช่มีขนมด้วยอยากจะแนะนำมากอุ้ยมันกระลองนี่มีโปสการ์ดด้วยนะครับค่ะสวัสดีนะครับนี่เลยตอนนั้นแบบเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องนึงที่แบบดูอบอุ่นนะด้วยสีห้องของเขาใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะเป็นเอิร์ธโทนครับผมแล้วห้องเนี่ยเป็นแบบห้องลึกนะครับเดินตรงอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีห้องน้ำที่นอนยังไม่จบแค่นี้มีข้างนอกไม่เขาจะกินยังไม่กินไปข้างนอกก่อนเออข้างนอกวิวสวยมากไฮไลท์อ่ะอยู่ตรงนี้แม่ใช่นี่เลยเปิดประตูออกมานะครับโอ้โหนี่ทะเลอาบแดดได้เลยนี่จริงๆเขาให้อาบน้ำตรงนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ใช่เหรอทำไมต้องอาบตรงนี้จะได้กลิ่นทะเลด้วยไงอ๋อด้านนอกจะมีแบบอาบน้ำแบบเปิดเนาะใช่เหมือนเล่นน้ำเสร็จอะไรโอเคเลยนะครับแล้วก็วิวนะครับโอ้ยเป็นไงแม่สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปเดินริมหาดเนาะค่ะสระน้ำอยู่มุมโน้น
กับข้างล่างนี่แต่เราไม่สามารถมองเห็นตรงนี้บังอยู่เดี๋ยวเราพาไปเดินดูข้างล่างเพราะว่าเรามาใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่นี่อ่ะเวลาเราเหลือเฟือเดี๋ยวเราพาไปเล่นน้ำเดินริมหาดทานอาหารเอากิจกรรมมาเล่นกันในห้องเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะทำถึง2 EP เนาะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแต่บอกคำเดียวเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากดูลมพัดสิดูลมพัดสิครับงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเราทำอะไรกันต่อนะครับตอนนี้นะคะก็4โมงครึ่งแล้วแล้วเราก็จะมาทานอัฟเตอร์นูนทีใช่ได้เวลาของว่างของเราแล้วนะคะเขาก็จะจัดมาให้เราเป็นเซตแบบนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นของหนักนิดนึงก็จะเป็นแซนด์วิชใช่ก็จะมีเป็นพวกทาร์ตชีสต่างๆใช่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นขนมหวานนะคะแล้วผลไม้เป็นเซตน่ารักหยุ่มหยิมมากนะคะใช่ค่ะก็จะมีเป็นเค้กบราวนี่วุ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะมีแยมให้ด้วยนะคะเพิ่มรสชาติแล้วส่วนเครื่องดื่มล่ะคะนี่เลยก็จะเป็นไอช็อกโกแลตว้าวเลยนะครับรออะไรเลยจ๊ะลุยเลยดีกว่านะครับอยากกินอันนี้ขอหยิบเลยละกันอันนี้คืออะไรคะทาร์ตชีสอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแป้งอร่อยที่เป็นคืออะไรครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแป้งโรตีหรือไม่ก็ทาโก้ทุกคนแต่ว่าใส่คล้ายๆเดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยทุกคนอุ้ยเนื้อเยอะมากข้างบนจะเป็นโรสแมรี่ทั้งมันอร่อยขนมปังอร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะนี่ทุกคนต่อไปเราจะมาต่อด้วยแซนด์วิชนะคะจะเป็นแฮมกับชีสจิ๋วอันเนี้ยเป็นไงอร่อยนะครับน้องๆบอกว่าเอาอีกแล้วแฮปปี้ชาแนลทำไมคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ทานเก่งนะพวกเราเนี่ย ด้านล่างนี่แบบมีของน่าทานทั้งนั้นเลยมีผลไม้นะคะก็จะเป็นองุ่นกับสับปะรดแล้วก็แตงโมแล้วก็แก้วมังกรพี่พิมทานอะไรครับเนี่ยผลไม้แล้วขอดูหน่อยอ้าวทำไมต้องใส่ซ่อมอ่ะน่ารักดีเฮ้ยนั่นคืออะไรแก้วมังกรตามด้วยแตงโมและสับปะรดใช่ไหมคะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนละกันนะครับก็หลังจากที่เราทานอัฟเตอร์นูนทีเสร็จนะคะตอนนี้ท้องเริ่มป่องแล้วเพราะว่าแน่นมากนะคะของอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดินย่อยกันนะคะข้างล่างตรงนี้เป็นสวนสวยมากเลยนะหนูเหรอตริงที่นี่มีมุมถ่ายรูปด้วยนะพี่สิมฟิวนะใช่ค่ะเขาจัดสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อเดินนำได้ครับมาที่นี่นึกถึงที่ไหนนครปฐมพ่อพูดหลายหอเป็นสวนเยอะแบบนี้เนาะเรามันเซลไปหมดลงมาไหนนั่นน่ะโอ้ยอันนั้นแสงเดือนเขาจัดได้สวยมากเลยนะใช่ค่ะเนี่ยก็มีทางเดินให้เราได้เชยชมต้นไม้แล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ของจริงด้วยไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะครับนี่เลยนะไปมาดูเนี่ยพี่ฟิล์มฝั่งนี้มีกล้วยไม้ด้วยเนี่ยนี่ฝั่งนี้สวยมากโอ้มีปลาคาร์ฟด้วยพี่ฟิล์มบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ข้างบนก็มีฝั่งนั้นก็คือแบบว่าธรรมชาติมากนะคะสามารถเดินบนได้ไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเต็มเลยอันนี้ก็สปาไปเดินดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าที่เขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำเดี๋ยวไปเซอร์เวย์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้เล่นตอนไหนเดี๋ยวมาตามดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมเลยสวัสดีครับพี่อะไรครับเนี่ยผมชื่อเปมครับผมโอเคพี่เดี๋ยวพาไปตรงสระหน่อยได้ไหมครับได้ครับที่นี่มีกี่สระครับเนี่ยมี2สระครับส่วนโซนสระของลากูนเราก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่แบบว่ายแล้วก็ชมวิวครับสวยงามมากครับพี่อันนี้เปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยตรงนี้จะเปิด7โมงถึง1ทุ่มครับถึง1ทุ่มถ้าเกิด1ทุ่มก็คือเล่นไม่ได้ละใช่ครับเพราะเราไม่มีการแล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็สามารถข้ามสะพานไปแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นหาดอีกหาดนึงเราสามารถลงไปเดินหน้าหาดได้ได้ครับแต่คือแนะนำก็คือหาดเนี้ยก็คือโขดหินจะค่อนข้างเยอะครับก็คือลงไปดูอีกหาดนึงได้ครับนี่พี่ฟิล์มเป็นห้องอาหารเดอะเบย์นะฮะครับผมอ๋อเดอะเบย์การกินแอนด์โรสวันนี้ซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี้จะเรียกว่าเดอะพอยต์นะครับครับผมเป็นจุดที่ลูกค้าจะมาพักผ่อนแล้วก็นอนสำหรับอาบแดดสมมุติว่าถ้ามีงานจัดเลี้ยงอะไรเนี่ยเราก็สามารถจัดตรงนี้ได้พี่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
โชคดียังเลยอ่ะเจอคุณพี่เขาแนะนำให้นะพี่ฟิล์มนะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเซอร์เวย์นิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ใกล้ๆกันดีกว่าปะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูริมหาดกันนะครับที่นี่ก็จะมีหาดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแม่ใช่ค่ะเหมือนหาดล็อกของเราเลยไม่มีใครเลยใช่ไหมใช่หาดส่วนตัวเลยใช่ปะใช่ตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับเขาก็ผัดกันถ่ายรูปอยู่ทำอะไรกันอยู่อ่ะวัยรุ่นเซลฟี่ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวนะคะที่จะมาทานบุฟเฟ่ต์กันค่ะบุฟเฟ่ต์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีด้านในอีกนะคะแล้วก็ราคาต่อคนเนี่ย 1,200 บาทนะคะแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12ก็จะลด 50% เหลือ600บาทค่ะถูกต้องนี่ทุกคนมีหลายเมนูมากใช่ครับผมและที่สำคัญนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมาพักที่โรงแรมแล้วถึงจะมาทานได้คนนอกสามารถจองแล้วเข้ามาทานได้เหมือนกันเท่าที่พ่อถามมองเนี่ยคือคุ้มมากนะแม่นะส่วนหนึ่งนะใช่ครับเอาแค่ฝั่งเนี้ยถ้ากินหมดเนี่ยก็โอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาจัดไว้วอร์มไว้ก่อนแต่ของจริงอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะมาอันนี้อะไรอ่ะกั้งกระดานปะกั้งกระดานครับผมกั้งกระดานใช่ไหมครับพี่นะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะฮะอันนี้กุ้งแม่น้ำอันนี้จะเป็นปูนะครับหอยปลาบึกโอเคนะฝั่งนี้พี่เขาก็จะเป็นปิ้งย่างนะครับดูแลอย่างเดียวใช่ไหมพี่ก็จะมีเป็นปูนี่ครับโอ้ไฮไลท์เราอยู่ตรงนี้แม่เจ้าปูนึ่งทานได้ถึงกี่ทุ่มเนี่ย4ทุ่ม4ทุ่มครับผมอ่ะสอบถามหน่อยอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นเนื้ออบครับผมเนื้ออบค่ะเป็นเนื้อวากิวฮะเกรดแปรเอาแค่มีเดียมมีเดียมครับผมไม่สุกมากไม่ดิบมากครับเพราะว่าถ้าลูกค้าต้องการสุกมากเราจะมีเตาย่างเราจะนำไปย่างเพิ่มอีกได้ร้านจะเป็นขาแกะครับผมขาแกะมาจากนิวซีแลนด์ว้าวจากนิวซีแลนด์เลยครับผมโอ้โหแม่ 1,200 บาทคุ้มมากคุ้มคุ้มฮะตัวนี้ตัวนี้อย่างดีนิ่มนะฮะเราไม่อบให้สุกนะฮะเราอบแค่มีเดียมครับผมเพราะว่าถ้าสุกมากมันจะแข็งครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะฮะโอเคเลยครับขอบคุณครับครับผมต่อมาอันนี้หมูกรอบครับอันนี้หมูกรอบครับผมอันนี้ทานยังไงครับพี่อันนี้เราจะตัดครับตัดเลยนี่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นครับชิ้นอย่างนี้เลยโอ้โหแม่อันนี้เรามาเป็นแผงใหญ่เรามาม้วนครับแล้วเราไปต้มเสร็จปั๊บเรามาผึ่งแดดแห้งแล้วก็มาอบกินได้ครับผมโอเคแล้วนี่อะไรคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนครับผมปลาแซลมอนอีกทอดปลาแซลมอนอบกับเครื่องเทศครับอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังญี่ปุ่นครับแล้วมีเครื่องเทศมีโรสแมรี่มีครามโอ้โหมีเกลือพริกไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดเป็ดย่างแล้วก็ไก่ฝั่งนี้เลยดีกว่าฝั่งนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นพาสต้าครับสเตชันพาสต้าครับจะมีซอสเนื้อแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีผัดพริกแห้งครับแล้วก็จะมีคาโบนาร่าครับแล้วก็เบคอนเลือกได้เลยครับโอ้โหเซ็นได้เลยครับมากๆเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองครับผม 1,200 บาทคือแบบคุ้มคุ้มอ่ะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเลยอ่ะใช่มั้ยกินแล้วใช่มั้ยนี่เราไปร้านอาหารนะชิมแค่ขากรงขาแกะตรงนั้นน่ะแม่ก็เป็นพันแล้วเออนะฮะฝั่งนี้คืออะไรครับพี่ตอนนี้ส้มตำค่ะแล้วก็ยำทะเลแล้วก็ลาบหมูค่ะโอ้มีลาบหมูด้วยนี่เลยนะอันนี้ไทยๆเลยนะครับใช่นี่ส้มตำกับขาแกะเนาะไปกันได้นี่หมูกรอบก็ได้ใช่ครับอ่ะมาต่อไปฝั่งนี้คืออะไรพี่ฟิล์มเปิดอย่าลบจ้าพรีเซนต์เปิดนี่ซุปไก่ว้าวโอ้ซุปใส่ไก่ซุปผัดใส่นี่พี่ฟิล์มมันฝรั่งอบนะครับว้าวเลยนะนี่เลยนะเขาจะมาเติมเรื่อยๆนะจ๊ะใช่ครับต่อไปครับพี่ฟิล์มสตูเนื้อสตูเนื้อโอ้โหน่าทานมากเลยแม่ฟิล์มสนใจอ่ะต้องถ่ายไว้ก่อนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแกงกะหรี่อินเดียโอ้โหน่าทานมากนะครับต่อไปครับมักกะโรนีอบชีสว้าวมักกะโรนีโอ้โหคือชีสกินหอมมากต่อไปครับปลาทอดราดพริกหัวนี้น่าทานแม่ของชอบพ่อเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะเริ่มเลยมีแบบเยอะมากค่ะผัดรวมอ่ะฮะแล้วก็ผัดทะเลข้าวผัดทะเลนะครับฝั่งนี้เป็นข้าวสวยนะครับ
ยังมีข้างในอีกไม่ได้มีแค่นี้นะใช่นะครับด้านในยังมีอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคน่ามีพวกของหวานแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเดอะเบย์นะใช่ครับนี่เลยนะ 1,200 บาทนี่แบบคุ้มจริงนะพี่ฟิล์มจริงใช่ด้านในยังมีโอ้โหของหวานคือด้านในเนี่ยก็คือเข้ามาทานได้นะแม่นะใช่ค่ะลูกโอเคนะฮะนี่ขนมปังโอ้โหมันอันนี้จะเป็นคำคำมากกว่าเลยดูฝั่งนี้ดิตรงนี้จะเป็นพวกแฮมอันนี้คืออันนี้คืออะไรครับเซอร์ลาโนแฮมเป็นแฮมแล้วก็ตรงนี้เป็นชีสไหนไปดูเป็นอันนี้เป็นบลูชีสชีสต่างๆว้าแล้วก็ขนมปังกินคู่แล้วตรงนี้จะเป็นซาลาดใช่ค่ะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะไม่เดือดทั้งฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยซีฟู้ดหนึ่งค่ะนี่มีปูมีกุ้งมีหอยฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นซีฟู้ดนะครับนี่เลยนะกังกระดานหอยนะครับอันนี้หอยนางรมนะครับแล้วก็จะมีปูมีกุ้งนะแม่เนาะน้องเพียงฝั่งนี้คืออะไรคะซาซิมินี่เลยจะมีเป็นแบบข้าวปั้นแล้วก็เป็นชิ้นๆเป็นสดๆเลยฟองดูใช่แล้วก็จะมีทั้งผลไม้แล้วก็เป็นขนมหวานเช่นบราวนี่มัชเมลโล่อะไรนะคะเพิ่มกับอะไรได้เลยนี่เลยนะครับวันนี้ได้ชิมแน่นอนนะครับอะไรคะพุดดิ้งขนมปังโอ้โหแบบนี้เลยเหรอนี่เป็นพุดดิ้งไม่พอยังเป็นขนมปังด้วยน่าทานมากเลยนะครับใช่แม่ยังไม่หมดนะด้านบนยังมีอีกนะข้างบนยังมีอีกตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่ฟิล์มก็จะเป็นพวกเค้กใช่ขนมหวานเยอะมากนะคะน่าทานทุกชิ้นอ่ะครับผมใช่ก็จะมีเป็นเรดเวลเวตเพราะว่าน้องๆเด็กๆนะครับมาที่นี่นะยิ้มเลยอ่ะดีใจเลยชอบเลยนะครับโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าพ่อแม่บางคนแบบเอ๊ะลูกเราจะกินอะไรดีก็ยังมีขนมหวานรองท้องอยู่นะคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มของทานจุใจเลยปะใช่คือตอนนี้อยากกินทั้งส้มตำยำพาสต้าอยากกินขนมหวานกับข้าวส้มตำมาก่อนส้มตำมาก่อนพาสต้าเนื้อแกะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเข้ากันไหมเข้ากันเข้ากันเลยอยากกินทุกอย่างง่ายๆเราคนไทยแม่อยากกินอะไรแล้วกินนะต้องกินของแซ่บๆก่อนอ่ะได้ครับผมโอเคพร้อมเดี๋ยวลุยกันเลยครับได้ค่ะไปหลังจากเดินดูมานานมากพี่ฟิล์มจะทานอะไรครับเนี่ยทานพาสต้าตักอะไรไปครับเนี่ยปูค่ะปูนึ่งค่ะตัวใหญ่มากแม่เป็นไงมั่งน่าทานมากอ่ะพ่อบอกว่าให้ไปดูฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับเนื้อเขาเป็นนี้แล้วก็โอ้โหมีเดียมครับเกือบจะสุกนิดนึงถ้าสุกมากจะแข็งครับผมมีเลยพี่ฟิล์มดูมีซอสแนะนำไหมครับมีซอสมิ้นท์นะซอสมิ้นท์หรือว่าจะเป็นซอสเรดไวน์ซอสเปปเปอร์คอร์นซอสมัสลูมเอาฝั่งโน้นเลยใช่ไหมด้านโน้นเลยครับหอมไหมหอมใส่แมสยังได้กลิ่นอ่ะโอ้ยหอมนี่มีเป็ดอะไรเงี้ยเป็ดไก่แม่จัดแล้วมาแม่สั่งอะไรไปครับเนี่ยเป็ดกับแซลมอนค่ะครับเปรี้ยวอะไรมาทานลูกสตูเนื้อกับมันแม่บอกว่าเอามาคู่กันจะได้อิ่มๆเหรอถ้าตรงมันแล้วพี่ฟิล์มครับมีสปาเกตตี้มาการ์โรนีอบชีสแล้วก็จะมีปลาแล้วก็จะมีเนื้อแกะที่พ่ออยากให้ลองชิมครับอร่อยอร่อยคนเนื้อเนี่ยเขาลิ่มครับโอ้โหเต็มคำเลยพี่ฟิล์มบอกว่าชีสเน้นเหมือนที่คุณลุงเขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่าทานพวกนี้ต้องใส่ชีสเยิ้มๆถึงจะอร่อยนะครับใช่แค่มานั่งกินปูก็คุ้มแล้วลูกใช่ปะเนาะแล้วแบบโอ้โหดูเด็ดดูกล้ามขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วดูตัวเด็ดโอ้มันเริ่มเลยนะครับอยู่ได้ยาวๆเลยนะยันสี่ทุ่มใช่ครับนี่เลยนะเดี๋ยวมานั่งทานเลยนะไม่เดือนหรอวันนี้ติดไม่เดือนละครับใช่โอเคนะเดี๋ยวเราขอตัวทานกันก่อนนะครับทานเสร็จเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเรามีเกมเล่นกันในห้องอีกโอ้คือ EP เนี่ยยาวแน่ตามดูกันได้เลยนะครับค่ะได้ครับเดี๋ยวตามดูกันนะครับเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับค่ะโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:46 นาทีนะครับค่ะเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องเรามีกิจกรรมต่อแน่นอนเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเราจะเล่นอะไรกันในค่ำคืนนี้นะครับค่ะแล้วก็อาหารวันนี้ที่ทานกันเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มท้องป่องเลยตอนนี้อร่อยแน่นไปหมดเลยนะคะกินไปเยอะมากของหวานก็อร่อยใช่ผลไม้ก็หวานอ่ะฮะปูก็อร่อยนะครับใช่คือขนาดน้องฟิลยังเคี้ยวไม่ได้แล้วดูท้องอย่าไปโชว์เขา
ก็ช่วยรู้ว่าเรากินเยอะอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันเย้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราก็จะมาเล่นน้ำไปเดี๋ยวมาตามดูกันครับ24ชั่วโมงของเรานะครับไปค่ะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เกือบ3ทุ่มแล้วนะครับเราก็อาบน้ำนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักนะครับโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรคือว่างมากแล้วห้องใหญ่มากเล่นซ่อนแอบอ่ะน้องๆบอกว่าเบื่อแล้วนะอยากให้พวกเราอ่ะหากิจกรรมอย่างอื่นมาเล่นกันบ้างเราก็โตแล้วไงเราก็ไม่อยากเล่นแบบเด็กๆกันเนาะโตแล้วไงก็ไม่อยากเล่นแบบเด็กๆอ่ะเนาะไหนก็ไม่อยากเล่นแบบเด็กๆอ่ะเนาะหลังก็โตไว2ขวบขึ้นไปเราก็เลย3ขวบแล้วใช่3แล้วนะ3ขวบขวบเอาขวบ3ขวบได้ยินมั้ยช่วงนี้ก็เป็นกันซะอย่างเงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะแม่ถ้าแม่ดัดฟันแม่ต้องแต่พูดแม่ดัดฟันไม่ได้ขอโทษแต่อยากดัดฟันอยากดัดฟันไม่ดัดฟันนี่ก่อนดัดฟันต้องไปดัดนิสัยก่อนเราอ่ะเดี๋ยวไม่ได้แล้วนี่อย่างผมเสียเดี๋ยวนิสัยเสียมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเกมที่เราจะเล่นก็จะเป็นเกม Aladdin Magic Carpet Game เล่นยังไงอ่ะก็จะเป็นบาลานซ์ใช่เป็นพรมพิเศษแล้วทีเนี้ยถ้าใครทำร่วงคนนั้นก็ต้องโดนลุมทาแป้งลุมเลยเหรอลุมเนี่ยแม่เราก็จะนอนสักพักนึงเฮ้ยอ่ะมานี่แป้งเตรียมมาแล้วพ่ออยากเล่นด้วยอ่ะเล่นดิอ่ะมาอ่ะพี่ฟิล์มแกะเลยเดี๋ยววันนี้ใครที่วางแล้วร่วงก็ต้องโดนลุมทาแป้งร่วงอันเดียวก็โดนนะกีตาร์เอาสองตาพอได้มันจะรอดสองคนแล้วก็แพ้สองคนหรือคนเดียวอ่ะมาโอน้อยออกใครก่อนโอน้อยโอน้อยออกแม่คนแรกโอน้อยออกอะไรกันไปอ่ะออก2 3 1 2 3 4อ่ะโอเคแม่คนแรกเอออ่ะต่อเอ้ยขาเล่นของน่ะอย่าขยับโต๊ะนะเฮ้ยฟิวหิวอ่ะใจดังก็ไปแล้วล่ะใกล้ใจนี่ตัวอะไรฟิววางตัวอะไรขวดจ้ะอ้าวเต่าเต่าอะไรไม่ใช่แมลงแมลงเต่าอันนี้เป็นเงินบาทหนักเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแกขยับเท้าแบบพี่ว่าโอ้ถ้าไม่วางไม่เกี่ยวนะแหมโอ้ไม่ไปฝั่งนู้นเลยเหรอเอ้ยเอาฝั่งนู้นก็มีเราอ่ะดีหนูก็วางสิเฮ้ยยังเสียวอ่ะเฮ้ยเหลือนิดเดียวเองอ่ะฟิวนั้นหนักนะถือไปแล้วถือแล้วแล้วอะไรนะเอาอันเล็กๆก่อนดีกว่าเอาดาบมาดาบดาบน้อยยังเหล่าเยอะตกหรอกเอ้ยโอ้แม่เล็กลงเล็กลงอะเราอะเออก้อนเงินก้อนทองตบเออหนูตรงนั้นแหละตบแน่ยังลุ้นอะพี่วันเล็กอะเอ้ยเอ้ยโอ้ยต้องทำปลอดภัยของตัวเองหนูว่าไปอันแรกไงเออหมดแล้วเว้ยอุ้ยมันเยอะกว่าหนูนะเนี่ยขอไปเอาหนึ่งอุ้ยเยอะเลยนะน่ะมาสงสัยจะเป็นพ่อที่โดนไม่เมื่อกี้มันหมุนโต๊ะเคลื่อนเปล่าไม่โอ้โหใช่เหรอใช่โหโต๊ะขาวมันรู้ยายอ่ะก็เดินไปเลยสิคะอะไรอย่าทำหน้าครับอย่าทำหน้าครับไม่ทำไมท่าแกมีใครขยับแบบนี้ป่ะไม่มีไม่มีนะห่างโต๊ะเนี่ยรอบนี้ให้วนจากคนแพ้ก่อนก็ได้เอาหน้าโอ้น้อยออกรู้สึกว่าเขาจะเครียดน้อยออกคนแรกออกคนที่สองออกสามแล้วพ่อคนแรกเขาสายเลยอ่ะปุ๊บโอ๊ยไม่มันเอียงอ่ะนะอ้าวไหลไปเลยนะฟิล์มนั่นเองนะใครปับวะตัวเองอะไรปับโอ้ยโอ้ยตอนนั้นฟิล์มเมื่อกี้ฟังไงเขาทำแล้วเป็นไรอยู่สองตัวไงเขาพูดอยู่สองตัวไอ้อย่างงี้มันไปไปอ่ะอีกตาหนึ่งเนาะมาอีกตาโอ้โหไม่มันเร็วไปโอ้โหเดี๋ยวกันโดนลูกหลงอ่ะปวดไปที่ข้างหน้าปวดดิมันเร็วไปเมื่อกี้มันเร็วไปอ่ะฟิล์มมาโอ้น้อยออกน้อยออก
แม่คนที่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหให้ออกอย่าล้วนเด็กฟังสองคนนี้จะออกกันอีกแม่คนแรกโอ้ปักมันมาไม่เมื่อกี้ก็ยังวางกันได้เลยล่วงพี่วะใครคนสองล่วงพี่วะไอ้ยี่นี่ชอบเขย่าโต๊ะอ่ะโอ้วางยากเลยเนี่ยแป้งเข้าตาหรือเปล่าอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วนี่เล่นอันใหญ่ด้วยเรียกทำไมอีกไปโอ้โหไม่กลายเขาแก้ตัวเลยอ่ะโอ้โหดูเนี่ยอ่ะโอเคพอแล้วนะโอ้โหอ่อนดอยอ่ะยังไม่ทันเล่นเลยอะไรกันเกมนี้ไม่ควรเอามาเล่นจริงๆไปดีกว่าเข้าห้องนอนนะนี่แหละห้องนอนแต่จริงๆเกมมันก็สนุกดีนะพ่อว่านะเล่นไป3ตาพี่ฟิล์มโดน2พ่อโดน1นะครับเก็บน้องฟิวเกมเนี้ยเล่นไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเราแพ้ดีกว่าเก็บแล้วนอนเหรอเก็บไว้เดี๋ยวไปเล่นที่ออฟฟิศเราดีกว่าเนาะเออใครจะร่วงแพ้ต้องเล่นหลายคนใช่ถึงจะสนุกนะวางให้คนละตาแล้วก็ร่วงแล้วเหรอเรียบร้อยอ่ะน้องฟิวเก็บอันนี้ไว้ด้วยแม่คืนนี้นอนไหนนอนเตียงนี้ค่ะกับน้องฟิวแล้วเตียงหน้าโน่นของพี่ฟิวกับพ่ออ๋อแบ่งนอนกันอย่างนั้นนะครับไม่แน่นะอาจจะนอนเตียงนี้โอ้โหเฮ้ยจริงๆอ่ะมาเที่ยวที่นี่ก็สนุกนะแม่เนาะมาพักผ่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราทำอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับวันนี้ก็เล่นเกมขำๆไปนะก่อนนอนนะครับพี่พิมโดนรังแกอ่ะเราอ่ะแล้วไปทุกคนเทเยอะกว่าตอนพ่อโดนอ่ะ ไม่รู้สามารถเอามือกองแป้งต่อได้แล้วว่าโปะได้อีกรอบอ่ะ เยอะขนาดไหนคิดดูคืนนี้พี่พิมนอนไหนนอนนี่นอนกับพ่อใช่ป่ะกับพ่ออะไรพ่อพี่กองอ่ะอุ้ยพ่อเห็นหน้าตัวเองในกระจกพ่อตกใจอ่ะเดี๋ยวโอ้โหเกินคำว่าน่ากลัวไปเยอะว่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็น่ากลัวเมื่อกี้มองมาตรงเนี้ยเฮ้ยใครวะตกใจตัวเองละหนึ่งโอ้โหตกใจเองละหนึ่งมาเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็นอนกันแล้วนะครับเนี่ย24ชั่วโมงของเราก็สนุกสนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูว่าพรุ่งนี้นะครับตื่นมาเราทำอะไรบ้างตื่นมาก็น่าจะทานข้าวเล่นน้ำเก็บผักแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เช็คเอาท์ออกนะครับก็จะเป็น24ชั่วโมงเดี๋ยวมาตามดูกันพรุ่งนี้นะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวนอนกันก่อนนะยังไม่จบคลิปนะแม่เดี๋ยวมาตามตอนเช้าอีกได้ค่ะกูไหนเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันกูไหนค่ะได้ค่ะ